ปฏิกิริยาของสังคมต่อการชุมนุมเป็นยังไงนะครับน่าสังเกตนะครับว่าเมื่อวานนี้ข้อเรียกร้องของนักศึกษานั้นหลายคนที่มองว่าสิสิงหาดเดือดทะลุเพดานเมื่อวานนี้การปราศัยทั้งหมดนั้นนักศึกษาใช้คําว่ามันไม่ใช่แค่ทะลุเพดานมันรื้อหลังคาจนไม่เหลือหลังคาแล้วคําถามคือปฏิกิริยาสังคมเป็นยังไงนะครับแน่นอนว่าเราไม่สามารถตอบได้ว่าคนที่ไม่เห็นด้วยนั้นเขาคิดอย่างไรแต่ว่าถ้าดูจากบรรยากาศของการชุมนุมเมื่อวานผู้ชุมนุมมีจํานวนมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดบางคนประเมินว่าทั่วตัวเลขผู้้ชุุมมนทังงหดอาจจะถึ20,000 ลืมว่าเวทีทั้งหมดนั้นมีอยู่อย่างน้อย3-4จุดในช่วงต้นนะครับที่ธรรมศาสตร์นะครับที่สนามหลวงฝั่งสะพานปิ่นเก้านะครับที่บริเวณสนามหลวงนะครับอีกฝั่งหนึ่งซึ่งมีด้านหลังคือพระบรมมหาราชวังนะครับรวมทั้งเวทีย่อยๆบริเวณ อนุสาวรีย์เวลาเ,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 ว,เวทีย่อยๆนะครับบริเวณใกล้ๆกับพระแม่ธรณีบิบมวยผมตรงสารดีกานะครับเพราะฉะนั้นมีเวทีทีท่หลากหลายการชุมนุมกระจายตัวกันอย่างกว้างขวางยิ่งไปกว่านั้นเป็นการชุมนุมที่มีแนวร่วม ขึ้นมาปราัยค่อนข้างมากนะครับสำหรับรัฐบาลที่อาจจะมองว่าการชุมนุมกลุ่มนี้เป็นกลุ่มซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มสุดโต่งนั้นถ้าเกิดสังเกตให้ดีการชุมนุมคราวนี้เวทีครั้งนี้ผู้ชุมนุมผู้ปราศัยมีความหลากหลายนะครับมีทั้งตัวแทนของคนที่เป็น LGBT นะครับคนรักเพศเดียวกันนะครับคุณชุติมาวาดดาวปราัยพร้อมกับถือธงสีรุ้งขึ้นบนเวทีด้วยนะครับเป็นภาพที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับที่เราจะมีผู้ชุมนุมนั้นเป็นคนที่เอาธงสีรุ้งขึ้นมาปราัยบนเวทีนอกจากนั้นคุณไผ่ดาวดินนะครับ เป็นตัวแทนคนอีสานขึ้นมาปราศัยด้วยนอกจากนั้นก็มีตัวแทนของนักศึกษาเยาวชนที่ปัตตานีด้วยนะครับมีภาพของคนเหล่านี้ทั้งหมดนะครับที่ปราศัยนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีการรวมตัวของประชาชนหลายต่อหลายกลุ่มนะครับยิ่งไปกว่านั้นในช่วงตลอดค่ําคืนที่การชุมนุมมีคนมากขึ้นเรื่อยๆเราจะเห็นบุคคลที่ มีชื่อเสียงนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการชุมนุมนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณธนาธรจึงรุ่งรวงกิจนะครับเมื่อวานก็มาปรากฏตัวในที่ชุมนุมนะครับเช่นเดียวกับคุณเต้มงคลกิจก็มาปรากฏตัวในที่ชุมนุมพร้อมกับนั่งพร้อมกับสสพักเก้าไกลหลายต่อหลายคนด้วยกันนะครับสสพักเก้าไกลนั้นก็มารวมตัวนะครับเป็นพิเศษในที่ชุมนุมอย่างต่อเนื่องนะครับมีสสประเสริฐพงศ์นะครับพักก้าวไกลอดีตอนาคตใหม่ก็มาแล้วก็เก็บขยะหลังงานตอนงานเลิกช่วงกลางคืนด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งสสพักเพื่อไทยนะครับ คุณกาลุนหวสกุลก็มาแล้วก็นั่งกินข้าวนะครับข้างถนนกับประชาชนนะครับอย่างสมถะเรียบง่ายนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจนอกจากผู้ที่มีชื่อเสียงซึ่งไปเปิดตัวร่วมชุมนุมอย่างเปิดเผยในเวทีที่ที่หลายคนมองว่าเป็นเวทีที่นักศึกษาทะลุเพดานไปเรียบร้อยแล้วนั้นกระแสะสังคมนะครับในส่วนของอผู้มีชื่อเสียงนะครับหรือแม้กระทั่งเซเลบวงการบันเทิงเองก็มีการออกมาเปิดตัวสนับสนุนนักศึกษามากขึ้นเรื่อยๆนะครับ คุณสุกัญญามิเกลเป็นอดีตนักร้องที่โด่งดังนะครับในช่วง20กว่าปีที่แล้วนะครับเป็นนักร้องผู้หญิงแนวอินดี้แนวร็อกนะครับมีผลงานคุณภาพสูงหลายต่อหลายเรื่องแต่ว่าคุณสุกัญญาที่ผ่านมานั้นเคยขึ้นเวทีทั้งพันธมิตรและก็ปปสปรากฏว่าเมื่อวานนี้คุณสุกัญญามิเกลก็ไปร่วมชุมนุมกับนักเรียนนิสิตนักศึกษาด้วยแล้วก็โพสต์ภาพว่าอยู่ในที่ชุมนุมอย่างเปิดเผยนะครับเป็นภาพคุณสุกัญญากับการล่าลายชื่อของกลุ่มไอรอนะครับเช่นเดียวกับ นางงามนะครับการประกวดมิสแกรนไทยแลนด์คราวนี้นะครับตัวแทนนะครับผู้หญิงไทยที่ชนะ ปรากวฏมิสแกรนนะครับก็มีการตอบคําถามนะครับพิธีกรพยายามถามคําถามเรื่องคิดยังไงกับการชุมนุมกับรัฐบาลอยากจะคุยอะไรกับผู้ชุมนุมหรือรัฐบาลปรากฏว่าคําตอบของผู้ประกวดนางงามปีนี้หลายต่อหลายคนน่าสนใจว่าส่วนใหญ่นะครับแสดงความเห็นสนับสนุนผู้ชุมนุมแล้วก็วิพาก์วิจารณรัฐบาลน,นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ชนะได้เป็นมิสแกรนไทยแลนด์ปีนี้เนี่ยนะครับตอบคําถามว่าหากจะต้องคุยกับใครระหว่างผู้ชุมนุมกับรัฐบาลน,นั้นคุณพัชรพรจันทรประดิษฐ์นะครับตอบว่า ขอเลือกฝ่ายชุมนุมเพราะเรามีสิทธิ์มีเสียงในการแสดงความคิดเห็นเราอยากจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับประเทศชาติมากกว่านั้นอยากจะบอกรัฐบาลด้วยว่าถ้า ถือว่าประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยนะครับถ้าถือว่าประเทศนี้คือประเทศไทยประเทศไทยต้องการประชาธิปไตยที่แท้จริงและเราอยากเห็นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ออกไปจากประเทศไทยนะครับไม่เคยมียุคไหนที่แม้กระทั่งนางงามออกมาประกาศบนเวทีแบบนี้ว่าอยากเห็นรัฐบาลออกไปจากประเทศไทยนะครับนี่คือสัญญาณของความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองซึ่งเกิดขึ้นท่ามกลางความกดดันของหลายต่อหลายกลุ่มที่พยายามสกัดการรวมตัวของนักศึกษาประชาชนนะครับโดยขึ้นต่อช่วงหน้าถึงสถานการณ์วันที่24กันยายนครับ สิงค์คอปเปอเรชั่นเอสี่แอสเซท